จะขอกลับบ้านเขาลืมเสร็จกูให้เก๋หรือเปล่าเห็นเอาไปจากไหนสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าไม่รู้เหมือนกันภูมิปลาใช่ที่เขาขายโลละ25-30แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำปลาส้มแล้วโลละ35อืมก็ถูกนะหนูก็หมูกรอบทำอะไรก้องแกงก้องแล้วหนูเห็นเขาติเขียนว่าแม่ค้านัดส่ง2จุดที่สต็อกโฮมอ่ะอืมถ้ารู้จักเขาได้มาฟรีนะนำร้านซูชิงซูชิน่ะเขาทิ้งใช่คนไม่ได้ฟรีหรอกคุณแต่แครอทกุ้งสดดูดิมันกินก้อนอย่างเออแล้วก็ไก่ใต้น้ำออมไก่บ้านเขาแต่ว่าให้แบบไก่ใต้น้ำน่ะหมักๆแล้วก็ถ้าเป็นไก่เหนียวคือจะแซ่บไก่เหนียวก็เหนียวสิป้าก็พอได้แล้วนะไม่ต้องลดแล้วป้าหุ่นดีแล้วกินมั่งเหมือนจะแบบมือนึงกินแป้งสักไอ้วันนึงกินแป้งสักมือนึงยังไม่กินแป้งก็มาอยู่แล้วอย่างเงี้ยมีน้ำตาลใช่มันแฝงพวกเนี้ยก็ถือว่าเออกับค่ะก็ถือว่าหลุดเยอะอยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละผ่อนๆไปต็อกโฮมก็กินครัวซองบ้างไงก็ผ่อนๆแล้วแหละไม่เคร่งมากของนี่ดีกว่าของเรานะเนี่ยไม่หรอกดูราคาดีของเราของที่หน่อยซื้อน่ะดีกว่าราคาแพงกว่ากันไง159มันเป็นรุ่นใหม่อ่ะอันนี้รุ่นเก่านะ143มันเป็น2ของเรามันมีแบบนี้มั้ยมีหรอก็จำไม่ได้แล้วต้องให้ต้องป้าต้องถ่ายรูปให้ดูเหมือนเก่าครับผมตาเออยู่บ้านกินข้าวมีหัวหมาครับอยู่นี่มีหัวหมูค่ะหัวหมูกรอบอันนี้ถือว่าซื้อได้ถูกอยู่เพราะซื้อให้หมูหวานนะตั้ง350ถูกมากน่ะอันนี้135เองแล้วถ้าเป็นฟรอเซนนั้น143เท่ากันป่ะไม่รู้จะซื้อไปฝากหลานชายหลานน่ะเฉยๆนะอยู่ด้วยอ่ะเออเอานี่ละของน้องบอลน่ะมีประโยชน์ของน้องบอลน่ะมีตั้งนานแล้วหนูซื้อราคาเต็มเลยตอนนั้นน่ะแล้วนางบอกโอ้โหแปลงทีสะเทือนเนี่ยตูดนางบอกแกลุงก็บอกแปลงไฟฟ้าแปลงทีสะเทือนทั้งหัวแต่เอาจริงนะแรกๆอ่ะมือหนูล็อกเลยนะแต่ตอนเนี้ยถามว่าจะให้กลับไปใช้แปลงธรรมดาไหมไม่ใช่ไม่ได้เป็นแล้วพอมีความรู้สึกว่าสะอาดมันลองหมุนได้รอบทั้งบนแล้วมันสะอาดน่ะคือเราไม่ต้องละเอียดมากแต่ก็สะอาดไงใช่คือมันไม่ได้แปรงลำบากเวลาเอาลิ้นดันฟันอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคราบอ่ะฟันมันแบบว่าเราจะรู้สึกได้ว่ามีแต่ฟันลุงมันก็คุยเนี่ยแปรงฉันน่ะสะอาดกว่าแปรงเธอนะไงมันเป็นกลมๆไงแปรงพี่มันเหมือนแปรงธรรมดาน่ะแต่มันเป็นระบบสั่นๆเฉยๆก็เหมือนกันไม่ใช่หรอไม่คนละอันนั้นรุ่นเก่ามากแล้วอ๋ออันเก่าของป้าก็เปลี่ยนหัวเนี่ยคนละยี่ห้อค่ะเปลี่ยนหัวไม่ได้นี่เราซื้อใหม่มาแล้วก็ป้าก็ซื้อไปแล้วนี่ไงเพิ่งซื้อมาพร้อมกันเนี่ยของมาก็เลยบอกเฮ้ยเนี่ยของฉันดีกว่าของเธอนะรุ่นกลมๆเนี่ยของเธอเป็นธรรมดามันก็จะสั่นๆอย่างเงี้ยมันก็ดีอยู่แต่ว่าไม่ดีเท่ารุ่นกลมๆไงกลมๆมันสะอาดล้ำลึกกว่าบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกฉันสั่งของฉันมาแล้วไงฉันสั่งใหม่แล้วไงบอกจริงๆเราก็เปลี่ยนแต่หัวก็ได้นะด้ามมันเดียวกันไงใช่ก็มันก็ใช่อยู่แหมขยันอะไรขนาดนั้นไงแปลงทีเปลี่ยนหัวแปลงทีเหนื่อยว่ะถูกไงแล้วแปลงวันละ2รอบใช่ไหมเปลี่ยนหัวทุกรอบไงใช่แปลงไฟฟ้าด้ามมันอันเดียวเปลี่ยนหัวเอาสุคนเสียบหัวไว้ก็เกินไปไงแบตเตอรี่พังเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าระบบแล้วพี่ก็กินไม่เข้งมากเหมือนตอนช่วงแรกๆไงผลหมอกผลไม้ไงก็กินตอนนี้อยู่ตัวแล้วอะไรครับ
เอาข้าวให้กินก็ไม่ยอมกินเอ้าไปถือกล้วยมาเอามาให้หนูเก่งแน่ล่ะอุ้ยอุ้ยหมาหัวขู่วันนี้ร้องไห้หนักมากเป็นไรไปส่งโรงเรียนมันหลับไงหลับแล้วเขาหลับปลุกเออปลุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูก็มาอุ้มไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาลงเสียนิดนึงแล้วลงไหมเข้าไปข้างในแล้วลงไหมไม่รู้หนูก็ไม่ได้เข้าไปด้วยแล้วก็ไปทีนึงก็สิบโมงครึ่งอ๋ออารมณ์ดีนะอืมก็อารมณ์ดีแต่เห็นเราก็ร้องเลย จำได้แล้วนี่บ่นอะไรเดินให้มันดีๆหน่อยเสียงอะไรป้าเครื่องโซฟาป่ะอืมแล้วกินอะไรได้บ้างอ่ะน่ะก็หนูก็กินอันนี้กับปลาน้อยได้นะไก่ใต้น้ำไม่ค่อยเผ็ดมากก็โอเคแต่ว่าที่มันวมอ่ะเพราะว่าหมอเขางัดไงงัดหนักแต่มันยุบแล้วนั่นน่ะงัดหนักมากอ่ะคือเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นใครขนาดนี้อ่ะอ๋อลากลึกลากลึกมากฟันซีกนึงผ่า3ครั้งอะเฉียงไปเฉียงมาเอาออกทั้งหมดไม่ได้อะแล้วไอตัวตัดแล้วโอ้โหแบบสะเทือนอะจี๊ดจี๊ดจี๊ดอะเออสะเทือนแล้วก็แบบมันเสียวเนาะอ๋อมันเสียงมันแสบแก้วหูเหมือนแมงอะไรบินอยู่ในหูอะไรเงี้ยป่ะหน่อยไปถอนฟันคุดมาค่ะโอ้ทรมานมากเราก็รู้ตอนที่เขางัดน่ะมันมียาชาก็จริงแต่มันก็เจ็บจืดจืดเลยนะตอนงัดน่ะเหยียบหมอนไม่มียาค่ะมันบอกอาการไม่ถูกอ่ะจริงเหมือนคนกำลังงัดเสาบ้านอะไรสักอย่างเอออุ้ยตอนฟันพี่นะได้ยินเสียงเขาอย่างกับเสียงจอกอ่ะสัวสัวสัวเสียงจอกสัวสัวในปากโอ้แล้วของป้าเป็นฟันคุดไหมฟันธรรมดาฟันคุดโอ้เออฟันคุดที่บอกว่าฟันกรณีศึกษาฟันคุดมันขึ้นมาแฝดไงนี่เหมือนซี่เดียวแต่มันติดกันมาเป็นสองซี่ขึ้นมาไงโอ้โหนักเรียนแพทย์เต็มเลยอาจารย์หมอผ่าโอ้โหมารุมกันใหญ่นักเรียนหมอฟันได้ยินแต่หมอคุยกันช่วงนั้นอยู่แถวในมอไงร้านเช่าหนังสือเช่าการ์ตูนแถวในมอก็ไปเข้าไปในมอ4แต่ต้องรอหน่อยไงอย่างขูดหินปูนทีก็นัดประมาณอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยนักเรียนเขานัดเขาทำอะไรกันนี่ไงสบายละถอนออกก็สบายแล้วตอนข้างนี้นะข้างทางขวาคลินิกเมืองไทยเนาะบอกว่าเอาออก2ซี่เลยเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวรอดูก่อนนะถอนซี่นึงก่อนรอดูว่าคุณจะไหวไหมถอนซี่แรกเสร็จเดี๋ยวกลับบ้านเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ปวดนะป้าถ้าแค่เนี้ยไม่ปวดหนูก็ไม่ถอนอ่ะเออเข้าใจแล้วอันเนี้ย2รอบอ่ะผมบอกว่าถ้าเกิดโทรไปยกเลิกอีกไงมาหาเองนะเขาไม่รับผิดชอบแล้วไม่รับผิดชอบแล้วพอหมอมีถามเท่าไหร่3,000มันพูดว่าอะไรเฮียคุยอะไรประมาณเนี้ยป่วยอะไรถอนฟัน3,000อืมใช่ถ้าไม่มีแบบระบบสวัสดิการเหมือนไปหาหมอใช่ไหมครั้งละ200ก็ต้องจ่ายเงี้ยหาหมอฟันแต่ของเอกชนเลยเฟอร์แชร์ลิงก็ช่วยจ่ายแล้วนะ700-800นี่แหละเฟอร์แชร์ลิงอ่ะจ่ายเยอะแค่ห้าจ่ายไม่ถึงครึ่งเลยอ่าใช่นี่แหละแล้วที่เหลือก็จ่ายเอง3,000อ่าฮะเฟอร์แชร์ลิงช่วยแล้วเหลือ3,000เขามีบินมาให้นะว่าเฟอร์แชร์ลิงช่วยแล้วอือฮะถึงเข้าใจไงที่ว่าหมอฟันแพงสุดอื
ทำฟันที่สวีเดนแพงมากฝรั่งถึงแบบว่าไปขูดหินปูนไปทำอะไรเนี่ยถ้าเขาไปเมืองไทยเขารีบไปทำที่เมืองไทยขูดหินปูนอุดฟันรีบไปทำฟันก่อนเลยอันดับแรกเนี่ยด้วยเดี๋ยวพาลุงไปทำเนี่ยหนูถอนฟันขูดที่เมืองไทย2,500ใช่ไหมถอนคลินิกกล้วยหมดยังครับกล้วยตีนเก่งจังข้างหืออะไรเจ็บอะไรมาเหยียบอยากอ้อนแม่ทำเหรอลูกกินนี่ไหมแคบไก่ไหมลูกเออกรอบนานดีนะเหมือนกันเนี่ยชอบเดี๋ยวจะลงคลิปอยู่พุ่งคลิปอะไรคะหนังไก่ทอดงานมันเกิดเยอะว่าไม่ได้ไปนะไปไหนทำงานไงไม่ได้ไปก็ไม่ต้องไปตอบน้องเข้าไปแล้วไปนะสองคน ไปดูตารางงานไปยกเลิกสิป้าไม่ก็โทรไปบอกน้องเขาแล้วส่งข้อความไปบอกเยอะว่าไปไม่ได้แล้วติดมีงานลืมดูตารางงานไงสนุกนะก็สนุกไงยังไม่ไปเจอเลยชอบเลยแหละให้ลงไปเลยไปสิลุงชอบเลยแหละลุงไม่มีป้าไปลุงก็จะไอ้นี้อีกลาได้ลาก่อนนะอีกตั้งหลายวันป้านี้จะนั่งขำขนาดพี่เก๋บอกว่าบอกให้เอว่าเชิญด้วยนะถ้าเกิดเขาจ้างอันนี้มา ต้องบอกเขาเชิญด้วยนะก็มันขำจริงอ่ะแล้วเขาเอนเตอร์เทนเก่งมากอ่ะป้าคือเขาได้หมดเลยอ่ะไทยลาวลูกทุ่งสตริงอังกฤษสวีดิชเขาร้องได้หมดเลยอ่ะเออเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวไปถามเพื่อนก่อนพอเปลี่ยนตารางอะไรเขาเขาร้องได้หมดเลยอ่ะแล้วเขาเอนเตอร์เทนแขกให้สนุกอ่ะเออหนูยังเสียดายเลยตอนถ้าเกิดว่าถ้าหนูรู้งานหนูก็จะเอาเขามานะมันแคกเนาะตีนเขี่ยแม่นะมันสนุกมากหมูกรอบเอ๊ะกรอบมากเดี๋ยวนี้นะไม่ได้นอนกอดหมีหรอกนอนกับเขาเนี่ยเขากินนมอย่างเงี้ยต้องมานอนตรงนี้นะแล้วก็จะกอดเรามือเนื้อแล้วหันหลังให้นี่ดึงมีงอนหรือไม่ทันก็ดึงกลับมาข้าวบ้านน้องน้อยน้องน้อยไม่อยู่ค่ะแขกยึดบ้านน้องน้อยมีรถมีใบขับขี่ก็เลยต้องเป็นแท็กซี่สบายครับสบายไหมวันดีนะรับแท็กซี่เขาก็ได้เดือนเป็นหมื่นกันอยู่นะแซ่บๆเขากินกันเหมือนราคาเลยได้กินผู้เดียวอยากกินก้อยเห็นสะเดาอยากกินก้อยกินกับชงต่ำเห็นสะเดาเลยอยากก้อยมากน้ำก๋วยเตี๋ยวบูดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยลืมไม่ได้เอาใส่ช่องฟิตด้วยวันนั้นน่ะว่าจริงเอาไว้นอกบ้านจะเย็นกว่าในบ้านวันนั้นน่ะว่าจะถือไปไงว่าเออเดี๋ยวเจอกันอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูอยู่นี่ไงวันนั้นน่ะที่เรียนไปใจอยู่ก้าวมาโอเคค่ะวันนี้แค่นี้นะคะแซ่บๆกันอร่อยมากโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสุภูสุคนค่ะสวัสดีจ้ะ